ท่านผู้ชมครับวันนี้มีหลายข่าวที่เกี่ยวข้องกับบุคคลแวดวงบันเทิงอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะการเมืองกับบันเทิงวันนี้ทางประชาธิปัตย์นะครับโดยหัวหน้าพรรคนะครับคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ได้มีการจัดกิจกรรมจุรินทร์ออนทัวร์จังหวัดภาคใต้แล้วก็มีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของประชาธิปัตย์ในจังหวัดนราธิวาสนี่นะฮะ3ท่านด้วยกัน1ก็คือคุณเมธีอรุณนักร้องวงลาบานูนนี่นะเสื้อสีขาวนะฮะแล้วก็คุณเจ๊อามิงโต๊ะตายงคุณเจ๊อามิงนั้นเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรครวมพลังประชาชาติไทยเมื่อก่อนอยู่ประชาธิปัตย์ออกไปแล้วตอนนี้ก็กลับเข้ามาใหม่เสียงคลอๆหน่อยก็ได้นะฮะแล้วก็คุณกัวเซมกูจีนามิงอดีตส.ส.นี่นะครับคุณจุลินบอกว่านี่คือนโยบายเลือดใหม่ไหลเข้าเลือดเก่าไหลกลับนี่นะฮะประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องนะฮะมีคุณเมธีเป็นคนรุ่นใหม่เป็นตัวแทนของคนเลือดใหม่ที่เข้ามาสังกัดพรรคและหลังจากนี้ก็จะมีอีกหลายคนที่เป็นเลือดเก่าของประชาธิปัตย์ที่จะกลับเข้ามาทำงานร่วมกับพรรคอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เมธีลาบานูนตัดสินใจเข้าร่วมอุดมการณ์กับพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะคนรุ่นใหม่ที่เดินเข้าพรรคหรือเป็นเลือดใหม่ที่ไหลเข้ามาสู่พรรคประชาธิปัตย์และไม่ใช่อยู่ๆเมธีลาบานูนเป็นศิลปินนักร้องแล้วก็ก้าวเข้ามาสู่วงการเมืองโดยไม่ได้มีการเตรียมการเพราะที่ผ่านมาเมธีลาบานูนได้ดำเนินการในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมในนามของจิตอาสาองค์กรแห่งความรักมาเป็นเวลาหลายปีโดยต่อเนื่องนะครับเพื่อให้ความช่วยเหลือสังคมทั้งด้านการศึกษาและกลุ่มเยาวชนและที่สำคัญก็คือเมธีลาบานูนเป็นอาจารย์สอนรัฐศาสตร์อยู่ที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า4ปีในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาการก้าวเข้ามาสู่พรรคประชาธิปัตย์เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งหรือเข้ามาสู่แวดวงการเมืองร่วมรวมการกับพรรคประชาธิปัตย์จึงถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความเหมาะสมและผมเชื่อว่าจะได้รับการต้อนรับจากพี่น้องชาวนราธิวาสและคนไทยทั้งประเทศอย่างอบอุ่นจริงๆด้วยอันนี้ลึกในใจเลยเป็นคนที่แบบศรัทธาประชาธิปัตย์อยู่แล้วนะครับเราเห็นในหัวชวนด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความตอนเด็กๆเราเห็นเราศรัทธาประชาธิปัตย์อยู่แล้วแล้วก็ตั้งปณิธานว่าหากวันหนึ่งเราจะได้มีโอกาสมาทำการเมืองแล้วก็ the first choice ที่เราจะเลือกก็คือเราก็จะอยู่ประชาธิปัตย์วันนี้เต็มตัวดีใจแล้วก็ขอบคุณหัวหน้าขอบคุณหัวหน้าด้วยที่ให้เกียรติเด็กน้อยๆคนนี้เห็นคุณค่ากับสิ่งที่เราทำนะครับแล้วก็มาอยู่ในพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ศรัทธาในตัวหัวหน้าด้วยนะครับหัวหน้าเป็นส.ส.11สมัยใช่ไหมครับที่ดูประวัติแล้วก็เป็นรัฐมนตรีอะไรต่างๆก็หลายๆรัฐมนตรีสิ่งที่ผมเชื่อศรัทธานั่นคือที่จะพาประเทศชาติได้ไม่จะเป็นแค่พรรคนะครับพาประเทศชาติได้ขึ้นหนึ่งความซื่อสัตย์ความมีสัจจะแล้วก็ยิ่งโดยเฉพาะหัวหน้าเดินเดินผมที่ออกข่าวคือความรับผิดชอบต่อหน้าที่แล้วก็ประการที่สี่สำคัญมากคือความเป็นคุณธรรมของหัวหน้าผมมั่นใจว่าสี่ข้อนี้นะครับคือคุณธรรมสัจจะความรับผิดชอบต่อหน้าที่อะไรเงี้ยสามารถถ้าเป็นนายกได้ผมว่าสามารถพาประเทศเราไปได้ครับเชื่อมั่นตรงนี้เลยนี่นะฮะว่าที่ผู้สมัครส.ส.พรรคประชาธิปัตย์จังหวัดนราธิวาสเมธีอรุณนะฮะหรือว่าเมธีลาบานูนใครที่ชอบผลงานของลาบานูนก็มาดูบทบาทของความเป็นการเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.นะของเมธีนะครับเริ่มขยับแล้วนะฮะเรื่องการเมืองนะใช่เริ่มขยับแล้วแล้ววันนี้พี่อะไรนะฮะสลันบุตรสลันเกตก็ได้พักอยู่แล้วนะฮะเรียบร้อยอ๋อได้แล้วฮะหลังจากที่ถูกพักนู้นเขาขับออกมานะครับหลังจากถูกพักนู้นขับออกมาวันนี้ก็มาคุยว่ามีเจรจาอยู่3พักนะฮะเสรีรวมไทยพลังปวงชนไทยแล้วก็พลังทำใหม่นะครับแล้วก็ได้คุยกับ3พักนี้ที่สุดแล้วก็ไปอยู่กับพลังทำใหม่นะครับไปอยู่กับพลังทำใหม่นี่ฮะวันนี้พี่หนวดนะฮะฟังเสียงพี่หนวดหน่อยนะครับกับผมในสรัญวุฒิสรัญตอนนี้พรรคที่อยู่ในการเจรจากับผม
และมีแนวโน้มสูงที่ผมจะตัดสินใจกับ3พรรคนี้และผมได้มีการพูดคุยกันแล้วพรรคที่1เลยก็คือพรรคของพี่เสรีนี่คือพรรคที่ผมได้มีการพูดคุยกันแล้วก็จะมีความร่วมมือกันพรรคที่2เลยก็คือพรรคของคุณหมอระวีและพรรคที่3ก็คือพรรคของอาจารย์นิคมผมบอกให้เลยนะครับว่าประชาธิปไตยสายกลางท่านเคยได้ยินไหมไม่เอียงซ้ายและไม่เอียงขวาประชาธิปไตยสายกลางจะต้องยึดโยงประโยชน์พี่น้องประชาชนเป็นหลักแล้วก็เป็นประชาธิปไตยแบบสร้างสรรค์ไม่เอียงซ้ายและไม่เอียงขวาถ้ารัฐบาลถึงแม้จะเป็นฝ่ายตรงข้ามเราถึงแม้จะเป็นฝ่ายค้านเขาทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบทำเราก็ต้องให้การสนับสนุนและพรรคที่ผมจะอยู่นั้นเนี่ยเราจะมีการนัดคุยกันเมื่อสักครู่นี้นะพอนะอย่าฟังเยอะไม่ต้องฟังเยอะนะฮะพอแล้วฮะแล้วตกลงพรรคไหนเนี่ยก็พรรคพลังธรรมใหม่ฮะพลังธรรมใหม่นะคือปล่อยให้แกแถลงข่าวแล้วปล่อยให้แกพูดเยอะเนี่ยแกเดี๋ยวแกนึกว่าอภิปรายไม่วางใจพูดเยอะนะฮะก็บอกว่าคุยอยู่3พรรคนะฮะแล้วเอ่ยชื่อหัวหน้าพรรคด้วยแล้วที่สุดนะฮะพอไปอยู่พลังธรรมใหม่ปุ๊บนายนิคมบุญวิเศษหัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทยที่ทางด้านของนายสรัญวุฒิเอ่ยชื่อเขาว่ามีการคุยกับอาจารย์นิคมอะไรเนี่ยนะฮะนิคมบุญวิเศษบอกว่าเอ้ยไม่เคยคุยเลยอ้าวนะไม่เคยคุยผมก็ฟังการแถลงข่าวของนายสรัญวุฒิจบไปในเรื่องที่ว่าจะมีการจับมือกันระหว่างพรรคเล็กนั้นก็ขอปฏิเสธในประเด็นนี้เพราะไม่เคยมีการพูดคุยกันกับไม่เคยมีการจับมือกันนะครับนี่ฮะเขาไม่ได้เคยคุยด้วยอ้าวคือคนนี้เนี่ยเขาเป็นฝ่ายค้านค่อนข้างจะชัดจ๋าเลยกับเพื่อไทยและท่านผู้ชมคนนี้ไม่รู้ท่านจำได้หรือเปล่าเมื่อต้นเดือนกันยายนตอนที่อภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยนิคมบุญวิเศษนี่แหละฮะที่เอาคลิปที่เกิดขึ้นเมื่อปีอะไร57อ่ะนะฮะอยู่ตรงสนามไทยญี่ปุ่นดินแดงแล้วก็มาอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลลุงตู่แล้วบอกว่าเนี่ยประชาชนก็ขับไล่ดูตำรวจของท่านสิไปทุบรถเขาดูสิประชาชนนี่ฮะเรากับว่าคลิปนี้เพิ่งเกิดไม่กี่วันใช่มีไหมสื่อช่องใหญ่มีออกไหมไม่มีไม่มีสื่อไหนออกเลยไม่มีดูสิฮะนี่ระดับหัวหน้าพักนะใช่แสดงว่าแกแบบไม่ถามใครเลยนะเป็นหมัดเด็ดแน่โอ้แล้ววันนี้นะฮะนักข่าวไปถามลุงป้อมฮะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเพราะว่าเริ่มมีคนสังเกตนะครับเริ่มมีการตั้งข้อสังเกตว่ารอยร้าวระหว่างพลเอกประวิตรกับพลเอกประยุทธ์ท่านนายกเนี่ยยังไม่ค่อยดียังมีรอยร้าวอยู่เพราะว่าดูจากยังไม่เคยมีทริปไหนที่ไปด้วยกันนะพลเอกประวิตรไปที่นึงท่านนายกไปที่นึงลุงป้อมไปจังหวัดนึงท่านลุงตู่ก็ไปอีกจังหวัดนึงนะครับมันน่าจะไปด้วยกันไหมทางด้านของพลเอกประวิตรก็บอกว่าก็มีโอกาสที่จะไปด้วยกันนะฮะถ้าเดินตามทันท่านนายกก็จะไปด้วยกันนะฮะก็มีโอกาสต้องครับผมเดินตามทันนะไม่ต้องไปเดินตามก็ได้เราก็ลงไปด้วยกันทำไมผมไม่ได้ทำงานก็ไปแยกกันทำมันไม่ดีเหรอแยกกันทำงานไม่ดีเหรอไม่เห็นมีอะไรเลยไม่จำเป็นไม่ต้องผมไม่รู้ผมคือมันทำตามกฎหมายนะกฎหมายว่าไงก็ว่าตามนั้นไม่จำเป็นไม่ต้องผมไม่รู้ผมคือมันทำตามกฎหมายนะกฎหมายว่าไงก็ว่าตามนั้นนี่ฮะก็บอกว่าก็คือถามว่าถ้าพลังประชารัฐเสนอชื่ ลุงตู่เป็นนายกนะครับต้องสมัครสมาชิกไหมบอกไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องสมัครสมาชิกนะฮะพรรคพลังประชารัฐก็สามารถที่จะเสนอชื่อนะครับคนที่ไม่ได้อยู่ในพรรคเป็นนายกรัฐมนตรีได้นี่แหละฮะนี่คือช่วงนี้คนเขาจับตาเยอะอย่างที่นักข่าวถามว่าเอ๊ะไม่เห็นลงไปด้วยกันนะแล้วก็สัมทับกับว่าตอนหลังเนี่ยพลเอกประวิตรไปวันหนึ่งนายกไปวันหนึ่งหรือนายกไปก่อนวันหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็พลเอกประวิตรไปแล้วก็มีคนไปจับสังเกตว่าวันที่นายกลงพื้นที่เนี่ยอีกด้านนึงเนี่ยร้อยเอกธรรมนัสก็ลงนะร้อยเอกธรรมนัสก็ลงเหมือนกันไปที่อื่นไปจังหวัดอื่นในวันเดียวกับที่นายกลง
แล้วพอลงไปทุกครั้งเนี่ยก็จะถูกนักข่าวถามว่าเหมือนเป็นการวัดพลังกันหรือเปล่าเนี่ยนะฮะอย่างวันนี้ก็โดนถามนะฮะร้อยเอกธรรมนัสก็บอกว่าลงพื้นที่ของผมในช่วงนี้ไม่ใช่การวัดพลังอยากให้ทำใจเป็นกลางตอนนี้ไม่ใช่เรื่องการเมืองแต่เป็นเรื่องการบ้านทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านจนถึงภาคเอกชนต้องระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดและน้ำท่วมแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคนเขาก็มองไงใช่ไหมนี่การเมืองนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้มีข่าวเพิ่งเข้ามาเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้แล้วก็เป็นคดีความก่อนหน้านี้นะครับเรื่องของอดีตมิสแกรนด์นะฮะคุณน้ำมิสแกรนด์วันนี้ไปพบกับตำรวจสน.นางเลิ้งรับสารภาพ2ข้อหานี่คนนี้นะฮะวันนี้นางสาวพัชรพรจันประดิษฐ์หรือว่าน้ำมิสแกรนด์ไทยแลนด์2020ไปพบกับพนักงานสอบสวนสน.นางเลิ้งไปพบเพราะอะไรฮะก็เป็นกรณีที่คุณอภิวัตขันทองกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับไปแจ้งความคุณพัชรพรในข้อหานำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ2ข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา2328ข้อหาดูหมิ่นผู้อื่นด้วยการโฆษณานี่นะครับตอนนั้นเนี่ยถ้าย้อนกลับไป5สิงหาคมปีนี้แหละฮะที่ผ่านมาน้ำมิสแกรนปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแล้วก็บอกว่าตอนนั้นถ้ายังจำได้จะสู้ให้ถึงที่สุดนะฮะจะสู้คดีต่อในชั้นศาลปรากฏว่าวันนี้น้ำมิสแกรนไปพบกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะสน.นางเลิ้งพันตำรวจโทอาทิตย์ดอนนันชัยรองผู้กำกับแล้วก็ที่สุดแล้วน้ำมิสแกรนยกมือไหว้ขอโทษแล้วก็ยอมรับสารภาพใน2ข้อหาคือหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและดูหมิ่นผู้อื่นด้วยการโฆษณาบอกว่าก็สำนึกผิดในสิ่งที่กระทำผิดไปและรู้เท่าไม่ถึงการขอโอกาสแก้ตัวเป็นคนดีของสังคมแล้วก็ขอโทษพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีในสิ่งที่ได้กระทำลงไปและบอกด้วยนะครับว่าจะไม่กระทำความผิดในลักษณะแบบนี้อีกที่สุดแล้วคุณอภิวัฒน์ทนายความก็ยินยอมให้พนักงานสอบสวนเปรียบเทียบปรับน้ำมิสแกรนเป็นเงิน 2,000 บาทคุณอภิวัฒน์บอกว่าเนื่องจากน้ำมิสแกรนสำนึกผิดได้กล่าวขอโทษแล้วก็ไม่ติดใจที่จะเอาความนะฮะเห็นควรว่าที่จะให้อภัยแล้วก็ให้เป็นดุลพินิจของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพิจารณาต่อไปนะฮะก็คืออะไรนะรู้เท่าไม่ถึงการรู้เท่าไม่ถึงการรู้เท่าไม่ถึงการแล้วรู้เท่าไม่ถึงการก็มารู้เท่าไม่ถึงการก็มายังใช้ได้เนอะใช่รู้เท่าไม่ถึงการ2,000อ่านผิดป่ะฮะหรือ 20,000 2,000 2,000 โอ้รู้เท่าไม่ถึงการ 2,000 ยอมขอโทษยอมขอโทษจบกันยอมรับผิดนะฮะตอนนั้นที่บอกว่าโอ้โหจะสู้คดีให้ถึงที่สุดจำได้นะฮะจำได้คนนี้เขาสนิทกับนาวาดอ่ะคนนี้ท่านผู้ชมฮะวันที่15ตุลาคมวันนี้นะครับวันที่15ตุลาคมของทุกปีเนี่ยทางสากลเนี่ยถือว่าเป็นวันไม้เท้าขาวไม้เท้าขาว ใช่ฮะโดยรัฐบาลสหรัฐเป็นคนที่เห็นประโยชน์และให้ความสำคัญกับไม้เท้าขาวสำหรับคนที่ตาบอดจะได้ใช้ไม้เท้าเนี่ยต้องสีขาวด้วยนะฮะในการคลำทางไปนะครับก็ประกาศให้วันที่15ตุลาคมของทุกปีเป็นวันไม้เท้าขาวโลกตั้งแต่2507เป็นต้นมาไม้เท้าขาวเป็นอุปกรณ์ที่คนตาบอดใช้เป็นเครื่องมือในการเดินทางดำเนินชีวิตประจำวันถ้าพบใครถือไม้เท้าขาวเดินอยู่เราสามารถทราบได้ทันทีว่าเขาเป็นคนตาบอดนะครับก็สร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและทางเท้าถ้าท่านผู้ชมเห็นคนตาบอดเดินถือไม้เท้าขาวโปรดระวังนะฮะสำหรับท่านที่ขับรถบนท้องถนนก็โปรดหยุดรถเพื่อคนตาบอดสามารถข้ามถนนไปได้อย่างปลอดภัยในวันไม้เท้าขาวโลกประจำปีนี้สมาคมประชาคมคนตาบอดไทยก็ซื้อไม้เท้าขาวเพื่อมอบให้กับคนตาบอดทั่วประเทศ1,000 กว่าอันฮะ1,400 อันเป็นอย่างน้อย
นะครับโอ้โหคนสมาคมประชาคมคนตาบอดนี่ก็เอาทุกทางเลยนะโควิดก็ช่วยคนตาบอดนะฮะร้านนวดที่มีคนตาบอดประจำอยู่ถูกปิดร้านในช่วงนั้นก็ไปมอบเงินให้กับร้านนวดพอน้ำท่วมก็ช่วยคนตาบอดวันนี้เป็นวันไม้เท้าขาวก็ซื้อไม้เท้าขาวแจกให้กับคนตาบอดนะครับฉะนั้นใครอยากจะร่วมนะครับสร้างบุญกุศลช่วยเหลือคนตาบอดผ่านทางสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยเชิญนะฮะนี่หมายเลขบัญชีฮะ109-197-5994นะครับก็มีกองทุนส่งเสริมการใช้ไม้เท้าขาวสำหรับคนตาบอดแห่งชาติสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยนะครับและท่านผู้ชมฮะอีกหนึ่งความสำคัญของการระงับยับยั้งการระบาดของโควิดก็คือการเปิดหมู่บ้านนำร่องภายใต้โครงการหมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิดเพื่อกระตุ้นการรับรู้การสร้างความเข้าใจและก็เป็นการจูงใจให้ทุกหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศได้ตื่นตัวระมัดระวังในการป้องกันเน้นการบริหารจัดการตนเองภายในหมู่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปติดตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดเลยที่เขามีการน้อมนำเอาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมาช่วยมาใช้จนรอดพ้นวิกฤตโควิดได้นะครับเราต้องอยู่กับโควิดให้ได้ก็คือการน้อมนำปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปรับตัวในยุคนี้การดูแลรักษาร่างกายโดยแพทย์ทางเลือกเรื่องสมุนไพรอะไรต่างๆน่าจะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่พี่น้องประชาชนน่าจะใช้ประโยชน์ในการป้องกันตนเองได้การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะในช่วงของการระบาดของโรคโควิด-19 กลายเป็นยุทธศาสตร์ที่นำมาใช้ในโครงการหมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิด-19 ของจังหวัดเลยหลังจากที่เกิดการระบาดนั้นเป็นสิ่งที่สามารถทำได้เพราะหลักของความพอเพียงคือการยึดโยงกับพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในแง่ของการเดินสายกลางเพราะอันที่จริงแล้วหากเราดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงก็ย่อมให้เกิดประโยชน์มากกว่าผลเสียเช่นไม่ต้องเป็นหนี้สินจากการจับจ่ายเกินตัวประกอบกับในช่วงโควิด-19 ระบาดนั้นการประหยัดถือเป็นสิ่งสำคัญเพราะเงินทองจะหาได้ค่อนข้างลำบากมากขึ้นเห็นได้จากผู้ประกอบการหลายธุรกิจต้องรู้จักปรับตัวจึงจะสามารถมีรายได้เลี้ยงตัวเองมีสิ่งนึงที่ใช้เหมือนเป็นคาถาในการสู้โควิดในตั้งแต่ปีที่ผ่านมาที่พยายามพาพี่น้องประชาชนทำในคำว่า5การในการแรกคือเรื่องการป้องกันเกี่ยวกับโควิดการเว้นระยะห่างเรื่องหน้ากากเรื่องล้างมือในเรื่องที่2จังหวัดเลยโดยการนำของทางท่านผู้ว่าการจังหวัดให้นโยบายใช้คำว่า5เสือสู้โควิดโดย5คนนี้จะเป็นผู้ที่ค้นหาผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโควิดผู้กลุ่มเสี่ยงของโควิดเพื่อเข้าสู่กระบวนการกักตัวหรือกระบวนการรักษาก็คือการน้อมนำปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปรับตัวในยุคนี้การดูแลรักษาร่างกายโดยแพทย์ทางเลือกเรื่องสมุนไพรอะไรต่างๆน่าจะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่พี่น้องประชาชนน่าจะใช้ประโยชน์ในการป้องกันตนเองได้และนี่จึงเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นที่บ้านปากภูหมู่ที่3ตำบลเมืองอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยที่สามารถระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้เป็นผลสำเร็จทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนพร้อมกับเป็นการกระตุ้นให้คนในชุมชนและทุกภาคส่วนได้ตระหนักและได้มีส่วนร่วมแรงร่วมใจร่วมปฏิบัติตนตามมาตรการการควบคุมโรคก็ป้องกันตัวเองก็ใส่สวมแมสก์นี่นะครับแล้วก็ไอ้โบออกจากพื้นที่ครับถึงณเวลานี้นะแม่น่ะกินสมุนไพรคือกินกระชายแล้วก็ต้องดูแลตัวเองนอกจากนี้พบว่ากว่า600หมู่บ้านในจังหวัดเลยไม่มีผู้ติดเชื้อแม้แต่คนเดียวทางจังหวัดจึงมีการปักหมุดโดยใช้สัญลักษณ์ของธงฟ้าปักตามหมู่บ้านให้เห็นว่าเป็นหมู่บ้านที่ปลอดจากการติดเชื้อโควิด-19 พร้อมทั้งจะได้มีการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่มาเยือนจังหวัดเลยได้อีกด้วยธราวุธฤทธิ์อักษรสถานีข่าวท็อปนิวส์รายงาน